สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryในช่วงเย็นวันนี้หลังจากมีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยให้เข้าร่วมรัฐบาลนะคะส่วนพรรคที่หลุดออกจากพรรคร่วมนะคะอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทางหัวหน้าพรรคนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยตัดความสัมพันธ์ไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยค่ะโดยล่าสุดหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีท่าทีเรียบเฉยนะคะท่านบอกว่าสบายๆค่ะออกแล้วค่อยเปิดทางนะออกแล้วเปิดทางสวัสดีครับประชุมเป็นไงบ้างครับแล้วมีการพูดคุยนะครับหลบรถเลยท่านบอกว่าสบายมากนะคะท่ามกลางสถานการณ์การเมืองของพรรคที่ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงยิ้มได้นะคะแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและบอกว่าสบายมากค่ะหลังจากที่เดินทางเข้าพรรคแล้วก็เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นครั้งแรกท่ามกลางการจับตาของสื่อมวลชนต่อท่าทีของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติให้ไม่ให้พลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่วิสามัญวันที่ 6 กันยายนนี้ค่ะด้านนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแสดงความเป็นห่วงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้คำมั่นสัญญาต่อการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐโดยยกข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยในคดีแพ่งซึ่งอาจทำให้นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเข้าข่ายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะมีการให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะไปแล้วพร้อมยืนยันพลังประชารัฐไม่หวั่นแม้จะตกอยู่ในสถานะฝ่ายค้านค่ะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดตามนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าท่านเฉยๆมากวันนี้เราที่ประชุมไม่ได้ไปพิจารณาอะไรกันในเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วงท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงฮะเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะฮะสำหรับการประชุมในวันนี้ครับมีกรรมการบริหารพรรคในสังกัดของพลเอกประวิตรเดินทางมาประชุมกันจำนวน13คนจากทั้งหมด19คนอาทินายสันติพร้อมพัฒน์นางสาวตรีนุชเทียนทองนายอภิชัยเตชะอุบลนายอัครวัตรอัศวเหมส่วนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคก็ตามคาดเลยนะครับไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยเตรียมเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเป็นรายกลุ่มเท่านั้นที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือนายวิรัติ รัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ด้วยหลังจากที่หายหน้าหายตาไปแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคมานานแล้วนะครับหลังจากเลือกตั้งเมื่อปี 2566 เสร็จสิ้นเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกใจหายกับสถานการณ์ของพรรคในขณะนี้หลังจากที่ร่วมกันขับเคลื่อนพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่เลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ครับอีก 2-3 คนเนี่ยที่ประจำกันอยู่แต่วันนี้พอแยกกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ใจหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะต้องทำอย่างไรที่จะให้พลังประชารัฐคงอยู่นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยมันก็มาคิดถึงเรื่องอดีตเดิมๆเนี่ยว่าตอนเลือกตั้งมันก็อีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งมันก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุงซื้อเหล้ามากินเสร็จเมาก็เตะลงมีความรู้สึกอย่างนั้นขอเพียงแค่นี้จบส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่นายสรวงศ์เทียนทองสสสระแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือเทียบเชิญให้พรรคประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมรัฐบาล เย็นวันนี้แหละครับทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคนัดเจอกันในเวลา 17 นาฬิกาและประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคกับสสพรรคอีกครั้งในช่วงเวลา 19.30 นาทีเพื่อพิจารณาวาระการเข้าร่วมรัฐบาลทางนี้องค์ประชุมร่วมแบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค 38 คนสส 25 คนโดยในส่วนของสส 25 คนเนี่ยเสียงข้างมากก็คือ21 เสียงเห็นชอบให้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมีเพียง4 เสียงนะครับที่ยังคงคัดค้านอยู่นั่นก็คือนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรครวมไปถึงนายสันเพชรบุญยามณีสสสงขลาด้วยนะครับก็คือ4 เสียงนี้ที่บอกว่าไม่ร่วมเพื่อไทยนะขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแถลงจุดยืนและบทบาททางการเมืองของพรรคค่ะให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ประเด็นการเมืองอื่นๆที่พรรคเสรีรวมไทยย่านบางขุนนนท์ประกาศถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหลังภารกิจสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขอถอยออกไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านพร้อมยอมรับน้อยใจไม่ได้ร่วมรัฐบาลบอกรับใช้พรรคเพื่อไทยมาทั้งชีวิตแล้วรับไม่ได้ที่ให้คนนอกตั้งรัฐมนตรีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ